มีแต่เรื่องวันนี้เจเจ้มีหนังไทยที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงจากโลกที่สงบเรียบง่ายไปสู่โลกของความวุ่นวายเต็มไปด้วยสิ่งเย้ายวนยั่วยุเรื่องราวของพระธรรมพระหนุ่มที่บวชศึกษาพระธรรมมาตั้งแต่อายุ5ขวบหลังจากที่พ่อแม่เสียชีวิตแต่ชีวิตก็ต้องมาพลิกผันเมื่อพี่สาวของเขาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ระเบิดที่สถานีรถไฟเขาก็เลยต้องสึกออกมาเพื่อมาดูแลหลานสาวของเขาชื่อมาริอาลูกของพี่สาวนั่นแหละการกลับมาใช้ชีวิตทางโลกของธรรมนั้นไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าเขาต้องอยู่ท่ามกลางความแปลกใหม่แล้วก็สิ่งยั่วยุมากมายจนได้มาพบกับหลินหญิงสาวที่อาศัยอยู่ตรงข้ามร้านเสริมสวยของจันพี่สาวของเขานี่แหละจากความใกล้ชิดกันก็ทำให้เกิดเป็นความรักแต่ว่าธรรมเองก็ดูจะต้องผิดหวังนะเพราะว่าหลินเนี่ยคือคนรักของฟารุกมุสลิมหัวก้าวหน้าหนึ่งในผู้นำขบวนการแบ่งแยกดินแดนซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการระเบิดที่ทำให้พี่สาวของเขาเสียชีวิตแล้วนายยังจะต้องมาเจอกับการพลัดพรากจากมาริอาหลานสาวผู้เป็นที่รักเมื่อพ่อแท้ๆมารับเธอไปอยู่ที่มาเลเซียจ้ะความผิดหวังครั้งนี้ทำให้ธรรมเนี่ยต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจของอบายมุขเขาจะต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปข้างหน้าอย่างมีสติให้ได้ไปติดตามดูกันในโอเคเบตงวันพฤหัสบดีที่23มิถุนายนเวลา2ทุ่มทางช่อง True Thai Film ช่อง137และ236วันนี้เจเจ้ไปก่อนนะจ๊ะบาย